ประกอบอาชีพเป็นรถเร่ขายของขายของตามตลาดนัดต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่การค้าขายขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือมีสินค้าในร้านเนี่ยแตกต่างกันไม่เท่ากันเนี่ยจดทะเบียนพาณิชย์แตกต่างกันหรือไม่และในการจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างไรมีอัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกันหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในประเด็นคำถามทั้ง3คำถามนี้นะครับคุณผู้ชมสอบถามกันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับในเรื่องของร้านค้าว่าเป็นรถเร่นะครับแล้วก็ขายของตามตลาดนัดต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่เนี่ยเรามาดูในข้อกฎหมายกันนะครับในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พุทธศักราช2499เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าในมาตรา7นะครับพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับก็คือที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ในวงเล็บ1เนี่ยก็คือการค้าเร่การค้าแผงลอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเป็นลักษณะของรถที่วิ่งขายของหรือขายของตามตลาดนัดไม่ได้เป็นร้านค้าที่แน่นอนนะครับเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการค้าเร่การค้าแผงลอยลักษณะอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับกฎหมายยกเว้นให้นะครับทีนี้คำถามต่อมาการขายสินค้าเนี่ยถ้ามีความแตกต่างกันนะครับบางร้านก็เป็นร้านขนาดเล็กๆบางร้านก็มีสินค้าเยอะแยะเลยนะครับจดทะเบียนพาณิชย์แตกต่างกันหรือไม่ซึ่งในมาตรา6เนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับให้ถือกิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจตามพระราชบัญญัตินี้พาณิชยกิจก็คือเป็นกิจการที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์นะครับก็คือในวงเล็บ1เนี่ยการซื้อการขายทอดตลาดการแลกเปลี่ยนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร้านของคุณผู้ชมเป็นการซื้อการขายเนี่ยไม่ว่าจะมีสินค้ามากน้อยเพียงใดนะครับก็เป็นการจดทะเบียนพาณิชย์ในประเภทเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้แบ่งแยกว่าการจดทะเบียนพาณิชย์สินค้าแตกต่างกันร้านเล็กร้านใหญ่ตรงนี้ไม่จำเป็นนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์เหมือนกันในทุกกิจการในทุกขนาดของร้านนะครับทีนี้แล้วในการจดทะเบียนพาณิชย์ร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยค่าธรรมเนียมแตกต่างกันหรือไม่นะครับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยนะครับถ้าเป็นการจดทะเบียนตั้งใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมจดทะเบียนพาณิชย์เสียค่าธรรมเนียม50บาทนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีร้านเป็นร้านค้าเล็กๆร้านค้าขนาดใหญ่ก็ตามนะครับจดทะเบียนพาณิชย์เสียเท่ากันนะครับค่าธรรมเนียม50บาทและเสียเพียงครั้งเดียวนะครับเมื่อคุณผู้ชมเลิกกิจการคุณผู้ชมก็มาแจ้งนะครับเลิกประกอบพาณิชยกิจนะครับโดยเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจหรือกิจการที่เราค้าขายเนี่ย20บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจดทะเบียนพาณิชย์ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมใช้ไปได้ตลอดเลยนะครับจนกว่าคุณผู้ชมจะเลิกประกอบกิจการนะครับไม่ได้เสียค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนในเรื่องของภาษีเนี่ยบางคนก็ถามนะครับภาษีเนี่ยภาษีเงินได้ภาษีจากรายได้จากการค้าขายเนี่ยเป็นคนละตัวกันตอนนั้นคุณผู้ชมต้องไปเสียให้กับกรมสรรพากรนะครับจะแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการจดทะเบียนพาณิชย์เสียค่าธรรมเนียม50บาทในการจดครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นร้านขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เสียค่าธรรมเนียมเท่ากันทั้งหมดนะครับ